ระวังยาต้องห้ามกินยาแล้วไตพังระวังยาอันตรายเสี่ยงโรคไตเผยชื่อยากินแล้วไตเสื่อมไตวายอาจอันตรายถึงชีวิตระวังยาต้องห้ามกินยาแล้วไตพังกินมากเสี่ยงโรคไตระวังไตเสื่อมไตวายกินยาเยอะทำให้ตับไตทำงานหนักกินยามากๆระวังโรคไตยาแผนปัจจุบันที่อันตรายร้ายแรงต่อตับไตยาที่มีผลต่อไตตับอันตรายจากยาชุดเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังเผยกลุ่มยาที่กินแล้วเสี่ยงโรคไตป่วยหนักป่วยมากอันตรายถึงขั้นชีวิตได้อย่างไรก็ตามอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณยาสมุนไพรอาหารเสริมก็ไม่ควรรับประทานมากจนเกินไปไม่ควรกินอย่างต่อเนื่องบ่อยๆนานๆติดต่อกันอย่างต่อเนื่องโปรดระวังควรรับประทานแต่พอดีเท่าที่จำเป็นหรือเว้นระยะห่างให้ร่างกายได้หยุดพักบ้างจึงจะเป็นการปลอดภัยต่อตับไตปลอดภัยกับร่างกายได้ดีมากที่สุดนั่นเองยาทุกอย่างมีคุณและมีโทษควรรับประทานแต่พอดีโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคไตต้องระวังการใช้ยาให้มากเป็นพิเศษเพื่อระวังเราจึงควรต้องรู้กลุ่มยาเสี่ยงยาที่เกิดอันตรายต่อไตยาที่พบว่าทำให้ตับไตมีปัญหาต้องระวังมากๆมีดังต่อไปนี้1. ยาแก้ปวดหรือยาพาราเซตามอลโดยเฉพาะยาแก้ปวดกินมากเกินไปทำให้ไตพังเตือนการใช้ยาแก้ปวดระวังเสี่ยงโรคไตวายไตพังยาพาราเซตามอลมีรายงานว่ามีความเป็นพิษต่อไตเป็นอันดับหนึ่งจึงต้องระวังมากมากโดยยาพาราเซตามอลยากินติดต่อกันนานเกิน7วันการกินต้องไม่เกินวันละ4กรัมหรือต้องไม่เกินวันละ8เม็ดไม่งั้นตับพังการกินติดต่อกันนานเกิน2สัปดาห์กินต่อกันยาวนานจึงมีโอกาสทำให้ไตทำงานผิดปกติอันตรายไตวายได้นั่นเองเพราะเนื่องจากกินยาพาราเซตามอลเสี่ยงตับวายอันตรายต่อร่างกายระยะยาวมีสารเคมีที่เป็นสารพิษสะสมอยู่สูงเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง 2. ยาต้านการอักเสบยาแก้ปวดแก้อักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์หรือยากลุ่มเอนเซตซึ่งการกินระยะเวลานานๆทำให้ไตพังได้ได้แก่แอสไพรินไอบูโปรเฟนซึ่งก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดกินนานๆไตเสื่อมไตพังได้เช่นยาแก้เส้นเอ็นกล้ามเนื้ออักเสบยาแก้คออักเสบยาแก้อาการปวดท้องประจำเดือนซึ่งยากลุ่มแก้ปวดเหล่านี้ออกฤทธิ์แรงช่วยบรรเทาอาการปวดมากจึงต้องระวังมากเช่นกันซึ่งปกติแล้วไม่ควรกินติดต่อกันนานเกิน7วันจึงขอเตือนระวังการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตยาชุดเพื่อลดการเสี่ยงไตวายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงใช้ยาเหล่านี้ควรหลีกเลี่ยงใช้ยาที่มีผลกระทบต่อการทำงานของไตเสี่ยงโรคไตเกิดความเสี่ยงต่อร่างกายเกิดโรคความดันโลหิตสูงค่ะการทำงานของไตลดลงไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจนถึงขั้นต้องฟอกเลือดล้างไตการใช้ยาจึงควรต้องใช้ยาระมัดระวังและต่อไปนี้คือยาที่ทำอันตรายต่อไตมากที่สุดคือยากลุ่มเอนเซต
อันตรายต่อไตมีดังต่อไปนี้ยาแก้ปวดแก้อักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือยากลุ่มเอนเซสเป็นยาต้านการอักเสบเพราะเนื่องจากเป็นยาแก้ปวดลดการอักเสบเป็นยาช่วยลดไข้แก้ปวดเมื่อยลดอาการปวดบวมแดงใช้บรรเทาอาการปวดจากโรคเกาต์ข้อเข่าเสื่อมปวดประจำเดือนไมเกรนและปวดฟันเป็นต้นเป็นยาแก้ปวดที่ได้ผลเป็นอย่างดีรักษาแก้ปวดได้หายได้ผลดีมากเลยทีเดียวแต่กลับยังมีโทษที่ต้องระวังด้วยเช่นกันยากลุ่มนี้เช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนนาโปรเซนไดโครฟินแอคเป็นต้นผู้ที่ปวดกล้ามเนื้อที่ซื้อยาแก้ปวดกินเองโดยเฉพาะซื้อรูปแบบยาชุดซึ่งมีตัวยากลุ่มเอนเซมากกว่า1ชนิดในยาชุดแต่ละซองจึงเป็นการเพิ่มพิษต่อไตต่อร่างกายอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งการกินยากลุ่มนี้ปริมาณมากต่อเนื่องกันนานๆทำให้เกิดโรคไตวายเฉียบพลันได้เนื่องจากยากลุ่มนี้หากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้เลือดไปเลี้ยงไตลดลงทำให้การทำงานของไตแย่ลงและทำลายเนื้อไตโดยตรงทำให้เนื้อไตอักเสบเฉียบพลันและกลุ่มยาแก้ปวดแก้อักเสบกลุ่มยาเอนเซตนี้เกิดความเสี่ยงกับร่างกายหลายอย่างคือทำให้เกิดความดันโลหิตสูงค่าการทำงานของไตลดลงไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจนถึงขั้นต้องฟอกเลือดล้างไตหรืออาจเกิดโรคไตวายเฉียบพลันได้นั่นเองจึงขอเตือนว่าไม่ควรกินยาแก้ปวดยาแก้อักเสบติดต่อกันหลายวันฉะนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะยาแก้ปวดอักเสบกลุ่มเอนเซตนี่เองหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ไม่ควรใช้ยาต่อเนื่องนานๆและไม่ควรใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตอยู่แล้วคือควรใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลที่สำคัญยากลุ่มนี้มีชื่อการค้าไม่เหมือนกันเราจึงควรทราบชื่อการค้าเพื่อหลีกเลี่ยงและระวังในการใช้ยาโดยยากลุ่มเอนเซตที่ไม่ใช่สเตียรอยเป็นยาต้านอาการอักเสบมีชื่อต่างๆได้แก่ดังนี้ 1. เอนโดเมทาซินใช้รักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคเกาต์โรคข้อเสื่อมลดอาการปวดบวม 2. ไอบูโปรเฟนเป็นยาแก้ปวดบรรเทาอาการปวดประจำเดือนไมเกรนปวดข้ออักเสบและยาลดไข้ 3. ไพร็อกซิแคมใช้รักษาอาการปวดอักเสบเช่นโรคข้ออักเสบโรคข้อเสื่อมลดอาการปวดแผลหลังผ่าตัด 4. ไดโครฟินแอคใช้แก้ปวดบรรเทาอาการปวดประจำเดือนปวดไมเกรนจากข้ออักเสบข้อเสื่อม 5. เมฟีนามิกแอซิดใช้แก้ปวดจากข้ออักเสบปวดหลังการผ่าตัด 6. เซเลโคซิดออกฤทธิ์ยับยั้งการอักเสบอาการปวดจากโรคภาวะต่างๆอย่างไรก็ตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโดยส่วนใหญ่ยาอันตรายเป็นยาประเภทยาแก้ปวดยาแก้อักเสบยาต้านการอักเสบจึงควรต้องระวังยาเหล่านี้ให้มากๆ เป็นพิเศษโดยมีวิธีป้องกันง่ายๆก็คือ 1. ลดปริมาณการใช้ยาที่ไม่จำเป็น 2. หลีกเลี่ยงการรับประทานยาที่มีผลต่อไตโดยไม่รับประทานปริมาณมากยาวนานติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง 3. ผู้ที่เป็นโรคไตควรหลีกเลี่ยงหรือใช้ยาน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเท่านั้นแค่เพียงเท่านี้ตับไตร่างกายของเราก็จะพร้อมใช้งานได้อย่างยาวนานตลอดไปแล้วล่ะค่ะเลยล่ะค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้
ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ